สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ใน English Study It By Yourself อ่านแล้วเราก็จำได้หมดเลยนะครับวันนี้เราจะพูดในหัวข้อจำคำสำคัญสุดยอดเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ Study It By Yourself นะครับจำได้หมดเลยโดยเฉพาะเราจะเน้นที่คำสำคัญนะครับสมมุติว่าเราอ่านมา1 paragraph นี่นะครับเราอ่านมา1 paragraph นะครับอาจจะมี5ประโยค7ประโยคอะไรพวกนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือเราเลือกคำสำคัญมา 3-4 คำหรืออาจจะเป็น3คำ4คำหรือ5คำหรือ6คำก็ได้นะครับก็โอเคนะครับทีนี้ตอน1ตอนนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือเราจะต้องใช้หลักที่ว่านะครับจำน้อยที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือเราเลือกมา3คำเนี่ยก็ยิ่งดีมันจะดีกว่า4คำนะครับเพราะมันน้อยกว่าเราเลือกมาแต่ว่าถ้าเกิดมันจำเป็นจริงหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็3คำ4คำ5คำหรือ6คำก็ได้นะครับก็ตามสะดวกนะครับแต่ทีนี้พยายามใช้หลักที่ว่านี้นะครับจำน้อยที่สุดได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับเราจะมีตัวอย่างก็คือเป็นเนื้อเรื่องมาให้นะครับเป็นเนื้อเรื่องซึ่งเราต่อจากความเดิมก็คือในเรื่อง The Wolf and the Kid นะครับแล้วเราก็จะมาหาเพียงแค่ 3-4 คำนะครับโอเคเราจะไปที่ตรงนั้นในหน้านี้นะครับจะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการเน้นเฉพาะเรื่องคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดนะครับแล้วเราก็จำได้หมดเลย Study it by yourself นะครับทีนี้เราสรุปเราเลือกคำสำคัญมา 3-4 คำหรือ 5-6 คำก็ได้นะครับใน1ตอนโดยใช้หลักจำน้อยที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับอันนี้เป็น vocabulary คุณครูก็ได้หามาให้นะครับเพราะว่าศัพท์นี่เป็นนิทานคลาสสิกนะครับก็ค่อนข้างใช้ศัพท์ที่ยากพอสมควรแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์มากๆเลยครับก็เลยนำมาฝาก The Wolf and the Kid นะครับเป็นเรื่องนิยายอีสปนะครับนิทานอีสปนะครับ The Wolf and the Kid เรื่องหมาป่ากับลูกแพะลูกแกะนะครับHe was all alone นะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะอ่านให้ฟังแล้วก็จะแปลให้ฟังนะครับแล้วก็จะหาคำสำคัญนะครับ He was all alone The sun was sinking Long shadow came creeping over the ground นะครับก็คือไอ้เจ้าลูกแพะเนี่ยครับมันก็อยู่ตามลำพังแล้วพระอาทิตย์ก็เริ่มนะครับเริ่มลดต่ำลงเริ่มกำลังตกดินนะครับ He was all alone เพราะฉะนั้นคำที่สำคัญเนี่ยมันก็คือคำว่า alone นะครับ alone อยู่ตามลำพังนะครับแต่ละประโยคนะครับเราจะหาคำสำคัญนะครับแล้วก็หรือเราจะ2ประโยคแล้วก็หาคำสำคัญก็ได้นะครับแต่คุณครูจะพยายามโชว์ทีละ1ประโยคนะครับนักเรียนจะได้คุ้นเคยกับคำว่าคำสำคัญหรือ keywords นะครับเสร็จแล้วนะครับ the sun was sinking นึกภาพตามนะครับว่าพระอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นรูปวาดพระอาทิตย์ก็กำลังต่ำลงนะครับกำลังลงมานะครับแล้วทีนี้ The Sun นะครับคุณครูก็ถ้าเกิดในเรื่องนี้คุณครูพูดคำว่า The Sun Sun เนี่ยก็หมายถึง Sun was sinking นะครับอันนี้คำสำคัญมันก็คือแค่ Sun นะครับไม่ใช่ was ไม่ใช่ the ไม่ใช่ sinking พอนึกถึง Sun มันก็ was sinking นะครับ alone ถ้าพูดถึง alone นะครับในตัวนี้ก็หมายถึง the ghost was all alone นะครับหรือ he was all alone long shadow came creeping over the ground นะครับคำนี้ครูจะประโยคนี้ครับประโยคทั้งหมดนี้นะครับคุณครูจะไม่เอามานะครับจะไม่สนใจเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าสนใจนะครับอันนี้ตามประเด็นของนักเรียนนะครับตามประเด็นของนักเรียนแต่ก็ถ้าเกิดจะเอาก็เอาอันนี้ก็ได้นะครับlong shadow came creeping ก็คือหมายถึงว่าเงาเนี่ยมันได้คืบคลานมานะครับเงาในที่นี้หมายถึงความมืดมันได้เริ่มปกคลุมนะครับ a chilly little wind นะครับ came creeping with them make scary noises in the grass นะครับ
ก็หมายถึงว่าเจ้าลมเนี่ยก็พัดมาส่งเสียงที่มันน่ากลัวนะครับ scary นะครับนักเรียนดู vocabulary ตรงนี้นะครับ scary ก็แปลว่า frightened แปลว่าน่ากลัวนะครับ scary noise เพราะฉะนั้นคำว่า scary โดดเด่นมากนะครับอันนี้คำว่า wind ก็โดดเด่นนะครับ wind ในที่นี้หมายถึง the wind come แล้วก็ make scary noise make frightened นะครับ frightened แปลว่าน่ากลัว scary มีค่าเท่ากับ frightened นะครับเราจะใช้แทนกันก็ได้นะครับเราจะจำได้หมดเลยนะครับโดยเน้นเฉพาะคำสำคัญคำสำคัญสรุปเราตอนนี้เรามีนี่อันนี้1 alone 2 sun 3 wind นะครับ4 scary noise แล้วก็ shadow ก็ได้นะครับโอเคทีนี้ the kid shiver shiver นี่ก็คือคำสำคัญก็คือไอ้เจ้าแพะคิดในที่นี้หมายถึงเจ้าแพะตัวเล็กหรือว่าลูกแพะนะครับมันก็คิดถึง terrible wolf นะครับ wolf ก็สำคัญเจ้าแพะเนี่ยมันก็ shiver ก็คือคำสำคัญก็คือ shiver แล้วก็นึกถึงเราเห็นคำว่า shiver เราก็จะนึกถึงแพะที่มัน shiver ที่มันสั่นงงงงงงนะครับ slightly shake shiver แปลว่า slightly shake นะครับแล้วก็เพราะว่ามันคิดถึงไอ้เจ้าหมาป่ามันก็เลยพอคิดถึงแล้วมันก็กลัวมันก็เลยตัวสั่นเพราะกลัวโดนกินนะครับแล้วมันก็ start wildly over the field start wildly over the field ก็เริ่มคลั่งเริ่มเครียดนะครับ bleeding for his mother ส่งเสียงร้องอันนี้คำสำคัญนะครับส่งเสียงร้องนะครับทีนี้สำหรับแม่ของเขาร้องหาแม่นะครับแต่ว่า not halfway ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับ near a clump of the tree นะครับ tree ก็เป็นคำสำคัญ near a tree ก็ได้คำไม่จำเป็นก็ได้นะครับแล้วก็เลย wolf นะครับทีนี้คำที่เราขีดมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเราขีดมาเยอะนะครับเราก็ตัดออกได้นะครับคุณครูก็จะลบ shadow ออกนะครับลบ shadow ออกเราไม่จำเป็นต้องเอานะครับ shadow นะครับแล้วก็wind ก็ไม่ต้องเอากันนะครับโอเคเราก็ลบออกลองก็ไม่ต้องเอานะครับนะครับเราก็เหลือ1 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเราเหลือ8นะครับเราก็ไม่ต้องเอานี้ก็ได้นะครับเราก็ไม่ต้องเอา shiverคือไม่เอานี่แต่ว่าเราเข้าใจเนื้อเรื่องหมดแล้วนะครับเราไม่เอา3 4 5 6 7นะครับ3 6 7 7คำเราก็เหลือแค่นี้นะครับ halfway โอเคเราเอาแค่คำนี้เราดูที่เอามา6คำนะครับก็คือคำว่า alone นะครับเอาคำว่า sun นะครับเอาคำว่า scary นะครับเอาคำว่า wolf นะครับแล้วก็เอาคำว่า breathing นะครับเอาคำว่า halfway นะครับทีนี้ถ้าเราดูนะครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับ alone หมายถึงว่า the ghost was all alone นะครับand the sun was sinking the sun ก็กำลังที่จะตกลงมานะครับ scary noises make a scary noises ก็หมายถึงว่า the little wind come แล้วก็ make a scary noises แล้วก็the goat เนี่ย the goat เนี่ย shiver because he think of terrible wolf นะครับแล้วก็He start beating for his mother ก็เริ่มที่จะส่งเสียงร้องหาแม่not only halfway ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับ There was a wolf นะครับอันนี้คุณครูก็จะปิดตรงนี้นะครับคุณครูก็จะปิดนี่นะครับปิดแค่นี้นะครับคุณครูปิดไปเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราจะพิสูจน์ว่าเราจำเนื้อเรื่องได้นะครับเราจะพิสูจน์ว่าเราจำเนื้อเรื่องได้เราปิดไว้นะครับแล้วเราก็มาแต่งเรื่องซึ่งเราจะโชว์ให้เห็นว่าเราแต่งเรื่องได้ครอบคลุมใน
หลายๆประเด็นหรือเกือบทุกประเด็นได้เลยนะครับ alone นะครับอันนี้ alone คุณครูตอนนี้คุณครูไม่มีกระดาษไม่มีอะไรเลยนะครับคุณครูก็จะเขียนแบบนี้ครับโดยเราจำเฉพาะคำสำคัญเท่านี้นะครับจากเนื้อเรื่องทั้งหมดจำเฉพาะคำสำคัญคัดเลือกคำสำคัญมาแล้วก็จำเฉพาะคำสำคัญเสร็จแล้วเราดูแต่ละคำแต่ละคำนะครับเราก็แต่งประโยคขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ alone ก็คือตอนนี้คุณครูไม่มีอะไรจริงๆนะครับ the goat นะครับคุณครูจะพูด the goat ก็ได้หรือ he ก็ได้นะครับ the goat was alone นะครับ alone หรือ all alone ก็ได้นะครับพอ the goat เนี่ยอยู่ตามลำพังนะครับถ้าเกิดพูดถึง the sun เราก็นึกภาพแล้วนะครับนึกภาพแล้วว่า the sun เนี่ย was sinking นะครับ the sun was sinkingเสร็จแล้วนะครับ The sun was sinking พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินนะครับ Scary นึกถึง Scary ก็คือ Scary noises นะครับเสียงที่มันน่ากลัวเพราะว่าเป็นเสียงอะไรครับนึกจินตนาการตามนะครับเพราะว่าเป็นเสียงลมนะครับเราก็เอามานะครับ The little wind นะครับตามในเรื่อง The little wind makeScary noises นะครับ make scary noises ส่งเสียงที่น่ากลัวนะครับส่งเสียงน่ากลัวเมื่อมันโดน tender grass หรือว่าโดนหญ้านะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนนะครับ make scary noises เสียงวู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับ the wolf beating ก็คือthe wolf เนี่ยmake scary noises because thought of ในที่นี้หมายถึงว่าคิดถึงนะครับคิดถึงไอ้เจ้า terrible wolf ไอ้เจ้าหมาป่าที่น่ากลัวนะครับอันนี้คือใครคิดถึงครับก็คือเจ้าแพะนั่นเองครับแล้วแพะมันก็ beating ก็คือส่งเสียงร้องหาแม่ the goat นะครับ the goat bleated ก็ได้นะครับ bleated to his mother นะครับ to his mother คุณครูขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับ to his mother แล้วก็เราจะเขียน not only halfway นะครับ not only halfway there was a wolf นะครับ there was a wolf อันนี้เขียนตัวเล็กหน่อยนึงนะครับ there was a wolf นะครับอันนี้คือเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีตอนต่อไปนะครับอันนี้สรุปว่าคุณครูสามารถเขียนเรื่องราวได้หมดเลยโดยใช้นะครับโดยใช้หลักการจำถ้าเกิดคุณครูเอาตรงนี้ออกมานะครับเอาตรงนี้ออกมานักเรียนก็จะเห็นว่าเนื้อเรื่องเหมือนกันเลยนะครับไม่มีผิดเพี้ยนนะครับเพียงแต่ว่าเราเขียนในสไตล์ของตัวเองนะครับนักเรียนก็สามารถเขียนในสไตล์แบบนี้ได้นะครับถ้านักเรียนฝึกมานะครับฝึกเขียนมานะครับมันก็มีความหมายเหมือนกันแล้วเราก็จำเนื้อเรื่องได้หมดเลยนะครับไม่ว่าเจ้าโกสเนี่ยมัน was all alone มันอยู่ตามลำพังพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินนะครับเสร็จแล้วลมเนี่ยเนื้อเรื่องก็ลมอันนี้ก็ลมนะครับลมก็ทำให้เกิดเสียงscary noises เห็นไหมครับมันจะจำได้หมดจำทุกประเด็นได้เลยนะครับด้วยคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็ the goat ก็เรียกร้องหาแม่มันแล้วเพราะว่ามันคิดถึงนึกถึงไอ้เจ้าหมาป่าที่น่ากลัวนะครับแล้วยังมันเดินไปเดินมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับมันก็มีเจ้าหมาป่าอยู่ใต้ต้นไม้จริงๆนะครับทั้งหมดนี้นักเรียนขอย้ำนะครับว่าจำเฉพาะคำสำคัญนะครับเวลานักเรียนไปท่องในสอบท่องในอะไรนะครับท่องเฉพาะคำนี้นะครับแล้วไปแต่งประโยคในหัวเองนะครับทั้งหมดนี่ก็คือเทคนิคนะครับในการจำคำสำคัญนะครับก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน Study it by yourself นะครับพบกันใหม่ได้ด้วยเทคนิคต่างๆใน Study it by yourself ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับAnd now, it's time to say goodbye. Hopefully, the lesson is helpful for your understanding. And do not forget to press like,
share, and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.